ปาดมาเบิ่งพี่น้องสองบ่าวพ่ออีหยังบ่านี่อุ้ยผมนี่ออกไม่ครับพุ่นปาดนี่ครับอุ้ยพุ่นพุ่นครับตั้งพุ่นก็มีพุ่นอุ้ยอุ้ยออกไม่กักครับพี่น้องนี่ปาดโมนาเสื้อครับผมมีแต่ดอกกำงามครับพี่น้องมื้อนี้นี่ได้ดอกนึงมื้อนี้เห็นจุ่มหลายแท้ครับพี่น้องโอ้ยดอกนี่ดอกใหญ่เลยครับโอ้ยมีแต่จุ่มใหญ่ๆนะครับมื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาปอกกันอีกเช่นเคยครับผมกับบรรยากาศยามเช้าๆครับผมมื้อนี้บรรยากาศอึมครึ้มครับพี่น้องฝนตกได้ตกดีนะว่าเนาะแม่นครับผมหมอกหลายหลายครับผมช่วงนี้สิเป็นเฮ็ดหมอกเด้อครับพี่น้องแม่นครับผมครับพายุก็เข้าช่วงใกล้ปีใหม่ครับผมแม่นครับไปฝนตกหนาวครับผมก็บ่ฮู้ว่าสิมีเฮ็ดจังแน่ครับผมแม่นครับก่อนสั่งมาจะไปเก็บเฮ็ดพี่น้องสั่งมาก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอครับผมเป็นจุฬาเซรั่มครับผมนี่ครับรถฟ้ากะจุดดังดำครับผมรถเลื่อนอยู่ร้อยเด้อครับนี่แม่นครับบ่มีสารอันตรายครับผมใส่ดีบอกต่อเด้อครับพี่น้องพี่น้องอาจจะเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมจุฬาเซรั่มครับผมเนื้อเพิ่นสิบางเบาครับผมนี่ครับบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายเด้อครับผมผลิตไต่มาตรฐานของโรงงานได้รับมาตรฐาน GMP เด้อครับผมนี่นะครับบางเบาซึมง่ายครับผมท่านผู้ใดสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์นะครับใส่คลิปครับผมหรือว่าสามารถโทรมาก็ได้ครับผมนี่ครับจุฬาเซรั่มครับผมปะครับปะ2บาท15พี่น้องเขาป้าครับผมแม่นครับผมไปลุ้นเบิ่ง2บาท10หมานซําใดครับผมมื้อนี้แม่นครับไปฝนตัวน้ํามุ่งเฮ็ดหยังสิออกแน่ครับผมไปลุ้นน้ํา2บาทมาเลยครับผมดอกแรกแห้งมันครับผมอื้อติล่ะสีเพิ่นดูทองขาวอยู่ครับนางเพิ่นใหม่บ่ล่ะครับมันหมานครับนางเริ่มแตกครับแต่ฝนหันตกมาใส่พอดีเนาะบัดนี้แม่นครับถ้าผล 3-4 ดอกครับพี่ครับตรงนี้เป็นจูมครับผมจูมๆเลยครับมีนะพุ่นอีกดอกนึงครับนำ2มามากครับผมนี่ก็เป็นห่มเดียวกันเบิดเนาะเพราะว่ามันเป็นป้ากอครับหมองนี้ดอกบานยังบานงามด้วยครับนี่แดงจะไหวเนาะมีน้ำฝนแห้งแดงงามครับผลดอกง่ายนะคุณปาดครับดอกนั่นปาดอุ้ยพี่น้องมาเบิ่งดอกนี่ครับอุ้ยปาดดอกยังงามอยู่เลยครับนี่ยกคุณอีกจุ่มนึงใช่ล่ะคุณพูดถึงหน่อไหมนี่จุ่มนึงพุ่นกูน่ามันเห็นหลายอยู่ดิแม่นครับกําลังออกมาอีกแล้วแม่นครับโอ้ยบ่ได้กลับบ้านแล้วข่อยก็เจ้านี่เฮ็ดออกเดือนพฤศจิกายนครับผมแม่นครับพี่น้องว่าหอดปีใหม่เลยเด้อว่าซั่นอุ้ย2ดอกมีแต่จุ่มมีแต่จุ่มไม่ได้จูมครับเมียนครับผมอย่างนี้มีแต่จูมยังไงนะครับมื้อนี้ครับจูมครับยังมีอีกครับผมข้ามเนี่ยก็เห็นจุ่มหลายแต่แบบนี้นี่สองดอกครับนี่หน้าใกล้แน่ครับเก็บพุ่มละดอกสองดอกอยู่ครับแตกง่ายแห้งครับผม
ุ่นได้ครับบาดต้องเครื่องญี่ปุ่นเขียวว่างยางไก่ครับพี่น้องมาหันงามงามเลยครับผมเห็ดน้ำหมอกเลยครับผมเมนครับเพราะว่าฝนตกใจสิหลังเพิ่นเริ่มใหม่เนาะเมนครับถ้าอยู่ฝนตกลงมาใส่ครับปาดมาเบิ่งพี่น้องสองบ่าวพ่ออีหยังบ้านนี่ปุ้ยผมนี่ออกไม่ครับพุ่นปาดนี่ครับปุ้ยพี่พุ่นครับตั้งพุ่นก็มีพุ่นอุ้ยอุ้ยออกไม่กักๆครับพี่น้องนี่ปาดโมนาเสื้อครับผมเดือนพฤศจิกายนเก็บเห็ดอยู่ครับนี่เนี่ยถ่วงเด้อครับผมครับขีดใหม่เด้อครับนี่ปวกกระจอแล้วครับข้างผมยังมีอีกครับผมข้างผมมีสองดอกนี่สองดอกมาเพื่อนครับตอนนี้กำลังขึ้นมาใหม่ครับนี่ป่ะส่องนิดนึงส่องนึงก่อนบอกลายที่ห้องนี้ครับบอกไม่ดีครับมีแต่จุ่มลงขนาดนะครับผมครับอีกจุ่มนึงมีจุ่มหน่อยด้วยนี่พูดนะสีมันกันจ่อยแต่อีดอกนึงครับนี่ครับลองอยู่บ่ได้นะครับนี่ทองเพิ่นจำอยู่กับครูแล้วครับแต่ว่าเก่าบนแม่ก็ดีได้ป่ะจะไปแกงบ่แกงเราไปแกงกำลังไปแกงเอาได้อยู่ครับเก็บพริกครับผมผมนี่เป็นห่มใหม่ครับกำลังจะเก็บปีนี้จะเก็บอยู่3เที่ยวนะครับนี่งามเนาะงามครับผู้ใดผ่านเห็นน้ำหมอกนี่เสียดายเด้ครับผมแม่นครับแซ่บแซ่บป้านหวานด้วยครับคิดว่าอีกบ่โดนแล้วครับโอ้นั่นจุ่มนึงเพราะว่าฝนตกรอบนี้อาจจะตกรอบที่ถ่ายเนาะแม่นครับเหลืออยู่เครื่องดอกครับผมฝนตกห้ำเนาะนี่ดอกเดียวมาห้องนี่นี่ครับมีแต่จุ่มไม่ดีเนาะห้องนี้มันนี่จุ่มหลายเด้อครับพี่น้องงามเลยครับนี่ครับน้ำมันก็แตกครับแต่ว่าแต่ทอมขาวๆแตกแตกได้ครับเห็ดสวงอุ้ยจุ่มบักไงเลยครับนี่นุ่นโดนสิเห็นเถียวครับห้องนี้เห็ดอะไรบ้างดอกนึงครับมีตรงไต่ก็มีอีกดอกนึงทั้งใส่ดีพูดแม่นบ่ปะเดี๋ยวมาไปกับสองบ่าวครับผมถ้าพี่น้องงานเวทมือแล้วครับมันนี่ดอกนี่ก็อ่อนอยู่แล้วอุ้ยทั้งดอกทั้งงานเลยแต่ละนี่เด้ที่จะจูมนี่มันนี่ก็เห็นจูมทำอย่างนี้สองดอกครับขนาดอยู่ใต้เพิ่มแมงสีก็ยังหนาแตกอยู่เนาะแน่นครับอากาศเป็นหนาวแน่นงามครับโอ้ยดอกนี่ดอกใหญ่เลยครับกำลังจุ่มๆเลยครับนี่ไงจะดอกว้าวนี่เห็นสองดอกครับโอ้ยบานงามเลยกำลังบานใหม่เลยครับนี่น้ำครับน้ำนี่เห็นพี่ตรงนี้ดอกจูมครับมากมือนี่เนี่ยเห็นจูมหลายเนาะแต่ละหุ่มเห็นแทบทุกหุ่มนะครับดอกจูมนี่มีแต่ดอกงามครับพี่น้องมือนี่นี่ได้ดอกนึง
เห็ดเริ่มออกไหมครับมีครับกุ้งเห็ดทุ่มๆนะครับนี่ตัวนี้กระจุ้มครับนี่ยิ่งนะครับจุ้มแล้วครับสองดอกสองดอกพี่ดอกจูมก็มีน้อยๆผมไม่ดีพี่น้องเอ้ยวันนี้เศรษฐกิจแบบเงี้ยวๆเนาะวันนี้ฝากพี่ไม้ครับผมเงินครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์สองบาทเด้อครับผมนี่ครับก็เลยน้อยเพื่อนอีกสองดอกครับผมมันคือทั้งสองดอกสองดอกพอดอกนี่เพื่อนผู้ใดมีคนเหยียบไหมเนี่ยเจ้าของนะเนี่ยเมียนจูบอกก็มีแต่เจ้าของนะมากเนาะนี่จริงครับงามครับเนาะดีครับข่อยคือพอเห็นเปล่าพวกยางกายไหมอยู่ใต้ใบไม้ดิใบบางไงเลยเอาใบบางไงเลยครับเมียนตัวนี้สิได้บ่เนี่ยไม่ทับจนมาดอกแตกครับผมเอาน้ำเอาน้ำมาหัวกินขาแล้วครับนี่งามครับหักเปาะหลดไม่ต้องตึงใบไงเนาะนี่สองจูมครับผมนี่เมื่อนี้เห็นจูมหลายแท้ครับพี่น้องไปทุกห้องก็เห็นทุกห้องครับนี่ครับเต็มตาแล้วครับผมเก็บเพลเก็บมากกับในร้ายแล้วครับผมช่วงนี้บอตาหลายตามาเด้อครับผมเพราะว่าเห็ดกับบ่ได้ออกร้ายครับผมเป็นเห็ดตะหมองครับไปมุนต้นนางกับผมว่ามือใดสิออกหน่อยออกร้ายครับผมแม่นครับมือใดออกร้ายคือแบบนี้นะครับก็เลยเต็มตาอยู่ครับผมมันนี่ครับแต่ละดอกนี่อุ้ยมีแต่ดอกงามๆด้วยครับพี่น้องมึงนี่หน้าดำซื่อๆเนาะแม่นครับอันนี้เพิ่นใหม่มันฝนตกลงมาใส่นี่ถึงบ่มีหมอกที่ใส่เลยพี่น้องเลยดอกเพิ่นแตกก็ซื้อเด้อครับนี่แต่งามแห้งครับในท้องเพิ่นก็ยังขาวๆครับนี่ครับหน้าแตกเบิดแต่มีแต่ดอกงามๆครับนี่ครับมันเกิดอยู่ในหน่อยดีครับอุ้ยเพิ่นคือได้เพิ่นทีมตาสิได้เวลาลงจากดอยแล้วครับนี่ครับผมสุดทางไปแล้วครับผมมันก็สิย่างลงแล้วครับบ่าบ่ค่อยเก็บจักเทียครับนี่มันลอยออกจังได๋นั่นผู้เดียวนี่ราคาบาทนี่2บาท15พี่น้องจากป่าแล้วครับผมขึ้นมาฝนตกเบิดมือครับผมบรรยากาศเอ้ามาเบิ่งยอดใดยอดหมาทั้งสองบ่าวครับผมมื้อนี้มื้อนี้มาคักหมาแน่ครับผมไปห่มใดก็เห็นอย่างเด็ดจูมทุกห่มเลยครับผมนี่พุ่นน่ะโอ้ยหมาคักหมาแน่เนาะมีเห็นเริ่มออกไม้หลายแล้วเนาะนี่แต่ว่าหนาบ่แตกเนาะว่ามื้อนี้มีเห็นครับเพราะฝนตกดิแต่ว่าก็มีอยู่ครับผมมีอยู่ครับผมจูมหลายๆครับผมไปห่มนั่นก็เห็นห่มนี่ก็เห็นครับผมมีอย่างเด็ดจูมครับผมครับช่วงแรงสิหนาวเนาะช่วงเช้าสิฮ้อนสิเอ้าครับผมแม่นครับผมนี่ล่ะครับผมเฮ็ดเพิ่นมักออกครับผมแต่ว่าหนาวกับว่าเป็นหยังเนาะบ่าวเนาะแม่นครับพอให้ยามเช้าเพิ่นเอาแล้วก็แดดครับผมแม่นครับยามขึ้นหนาวพอฝนตกอีกครับผมแม่นครับผมนี่บรรยากาศตอนใบไม้คิดว่าน่าจะตกมั้ยครับพี่น้องนี่ครับอ่ะนี่ครับผมยอดแน่จากมาของ2บ้านมื้อนี้ก็ถือว่ามันเติบอยู่ครับผมครับผมบ่าวพุ่มกับบ่าวต้นก็ขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข้ามาร่วมเดินทางกับ2บ้านครับผมแม่นครับผมมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เล่นกับ2บ้านครับผมแม่นครับครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้2บ้านขอสิขอตัวลากลับบ้านก่อนครับไม่พบกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมบ่ลืมว่ามื้ออื่น2บ้านพาพี่น้องไปย่างทางไหนครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้2บ้านขอตัวลาก่อนครับบ่าวต้นสวัสดีครับก่อนสิกลับบ้านบ่าวพุ่มกับบ่าวต้นก็ขอฝากจุฬาเซรั่มไว้พี่น้องแม่นเอาไปทาเด้อครับผมดีแห้งครับผม
สองเบาใส่ดีก็เลยมาบอกต่อครับผมแม่นครับผมบ่มีสารอันตรายผลิตภายใต้โรงงานถือรับมาตรฐานของ GMP เด้อครับผมแม่นครับผมบ่มีน้ำหอมบ่มีหยังครับผมแม่นครับผมครับผู้ใดแพงง่ายนี่ก็ใส่ได้ครับพี่น้องครับดีของเพิ่นนี่ดีครับผมครับลองหาซื้อมาใส่เบิ่งครับผมครับไปกลับบ้านครับสองเบาครับผม